คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมตั้งใจจะซื้อของขวัญให้พ่อผมซื้อมาหมดแล้วล่ะครับไม่ว่าจะดีแค่ไหนแพงแค่ไหนอย่างนาฬิกาพ่อเขาก็เอาไปทับกระดาษปากกาก็เอาไปทับกระดาษไม่ต้องพูดถึงพวงมาลัยเลยครับแต่ว่าในปีนี้ผมตั้งใจจะศึกษาชีวิตของพ่อผมอย่างจริงจังว่าเขาอยากได้อะไรกันแน แล้วผมก็คิดออกและในวันนั้นผมก็ได้พบกับผู้ช่วยโฮมเซอร์วิสจากโฮมโปรผู้เชี่ยวชาญด้านห้องน้ำผู้สูงอายุและอื่นๆอีกมากมายครับทีนี้วันผมเข้าไปรู้สึกว่ากระเบื้องมันลื่นมากๆเลยครับสุดท้ายผมก็ได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับพ่อ